ันอะไรมันหน้าที่ภูบันติวนั่นภาพค่อยสะก่อนอีกสักระยะหนึ่งอีกสักน้อยยังค่อยไปถึงมันติวเขาเวกดีเป็นสถานที่ภาวนาแห่งหนึ่งที่เดียวท่านสมบูรณ์เคยไปจำพรรษาหรือเปล่ายามฝนไม่เคยดีหรอกมันติวอากาศหนักมากยามแล้งอากาศแห้งอีกสักหน่อยยามนี้ความชื้นตำป่าตำร่มไม้ยังชื้นมากออกพรรษาวาสังแล้วอีกสักระยะหนึ่งจึงเป็นระยะที่เที่ยวภาวนาเที่ยวทุดงเที่ยววิเวกเที่ยวแสวงหาสถานที่หลีกเล่นมีจังหวะมีการมีเวลาอยู่ไปเมนูหน้าดูหลังไปไม่ดูการเวลาระยะเวลาป่วยเวลาไข้ขึ้นมาก็มีปัญหาไข้ปลาไข้แมลาเรียยังมีอีกมากแล้วไข้เดี๋ยวนี้ก็ยุบดื้อเหมือนสมัยก่อนเพราะยามันมากมันก็เลยชินกับยาให้อากาศแห้งกว่านี้สักหน่อยเดี๋ยวนี้ยังชื้นจึงคอยคิดแสวงหาสถานที่หลีกเล่นตรงนั้นตรงนั้นการปลีกไปภาวนาปลีกไปชั่วระยะชั่วระยะไปนานจนกระทั่งชินชากับสถานที่นั้นก็ไม่เคยดีของใหม่ๆดีเวลาใหม่ๆดีพักนานๆระยะยาวชอบชินชาเคยชินถึงจะเป็นสถานที่หลีกเล่นสงบไปเว้ยนานๆมันชินเสียยังมีกิเลสของเราเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่สิ่งแวดล้อมเขาปรับได้แล้วสถานที่นั้นนั้นวิเวกมันก็กลายเป็นธรรมดาถ้าหากไปใหม่ๆวิเวกมากๆนานๆเข้าไปความวิเวกนั่นก็ลดลงไปลดลงไปพูดถึงความรู้สึกเกี่ยวในสถานที่แต่ความวิเวกที่เป็นความสงบภายใน
ไม่ชินชาติความสงบความวิเวกภายในถึงจะชินอยู่กับความสงบอยู่กับความสงบแต่คำว่าจืดจางชินชาไม่มีรสไม่มีชาติในความสงบนั้นนั้นไม่มีถึงจะบ่อยถึงจะบ่อยสั้นๆสักครั้งแต่ก็มีรสทุกครั้งไม่จืดไม่เบื่อเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารทุกครั้งมีรสมีชาติทุกครั้งมีรสมีชาติจะเบื่อจากรสชาติของอาหารไม่มีรสชาติของธรรมะก็เช่นเดียวกันสัมผัสมากสัมผัสมากสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างที่จะเบื่อธรรมวิเวกธรรมสมาธิธรรมที่เกิดขึ้นมีขึ้นภายในจิตในใจที่จะเบื่อไม่มีจืดจางชินชาไม่มีมีแต่มีรสมีชาติมีรสมีชาติมีแต่ใจที่ไม่วิเวกใจที่ไม่สัมผัสความสงบความวิเวกใจนั่นชินชาใจนั่นไม่มีรสไม่มีชาติไม่สนุกเหมือนกับไม่ได้รับอาหารหรือรับประทานอาหารไม่มีรสเลยจึงว่าไม่ดูดึงไม่มีรสไม่มีชาติรสของธรรมเป็นรสอันเลิศยิ่งรับประทานยิ่งสัมผัสยิ่งดูดึงไม่เหมือนกับรสภายนอกอาหารอะไรภายนอกจะอร่อยมากแค่ไหนเพียงไรก็ช่างรับประทานประจำทุกวั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 นเบื่อจึงการปรุงอาหารอย่างโลกเขาปรุงและประทานกันเขาต้องเปลี่ยนอยู่เสมอ365วันนี้บางทีก็เปลี่ยนถึง365อย่างเหมือนกันถึงจะไม่เปลี่ยนทั้งหมดก็เปลี่ยนนิดๆ หน่อยๆเปลี่ยนนิดๆ หน่อยๆเปลี่ยนนิดๆ หน่อยๆเพื่อให้มีรสมีชาติเพราะซ้ำซากมันเบื่อรสของธรรมไม่เบื่อเป็นยิ่งรับประทานยิ่งรับประทานยิ่งมีรสมีชาติยิ่งมีรสมีชาติยิ่งมีรสมีชาติคำว่าอิ่มในธรรมอิ่มยิ่งไม่รับประทานหนึ่งแต่อิ่มในธรรมนี่อิ่มจนเบื่อรับประทานไม่ได้นี่รสของพระธรรมจึงเป็นรสที่เลิศกว่ารสทั้งหลาย
ที่มีในโลกในเมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องพยายามทำเราให้มีโอกาสได้สัมผัสได้ถึงได้เจอรสของพระธรรมนั้นคำว่าพระธรรมพระธรรมก็คือสมาธิธรรมสมถะธรรมหรือวิเวกขธรรมธรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารของใจเท่านั้นแต่หากว่าใจไม่มีโอกาสได้สัมผัสอาหารคือสมาธิธรรมใจไม่รื่นเริงใจไม่เบิกบานใจเหี่ยวแห้งเหมือนกับร่างกายขาดอาหารผิวไม่ใสผิวแห้งผิวซีดจิตใจไม่สัมผัสธรรมก็เช่นเดียวกันมันแห้งมาจากจิตจากใจเพราะใจไม่ได้สัมผัสอาหารคือธรรมต้องการให้ใจของเราสมบูรณ์พูนสุขต้องใจของเราต้องการให้ใจของเรามีความรื่นเริงเพลิดเพลินในธรรมในรสของธรรมต้องเร่งข้อปฏิบัติคือการกระทำให้ยิ่งอยู่เสมอใจของเราก็มีโอกาสสัมผัสสมาธิธรรมสัมผัสสมาธิธรรมสัมผัสสมาธิธรรมมีโอกาสสัมผัสสมาธิธรรมอยู่เสมอใจของเราก็ได้รับประทานอาหารคือธรรมใจของเราก็ได้รับประทานอาหารคือธรรมได้รับประทานอยู่เป็นประจำใจก็มีสุขภาพสมบูรณ์เดี๋ยวก็สุขภาพดีทั้งกายทั้งใจสุขภาพดีทั้งร่างกายสุขภาพดีทั้งร่างกายแต่ในด้านสุขภาพทางจิตใจนี่ไม่อ่อนไหนหรือแย่มากมากอันนี้ไม่เป็นมงคลแก่เราไม่เป็นมงคลแก่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่เป็นมงคลแก่ชีวิตนักบวชความเพียรความพยายามความเพียรความพยายามให้มีประจำเสมอให้มีประจำเสมอเพียรนั่งให้มากเพียรเดินให้มากเพียรค้นคิดพิจารณาให้มากทำให้มากอยู่เสมอในอิริยาบถใดๆอยู่กับกิริยาอิริยาบถของการภาวนาในเมื่อเอียวอิริยาบถใดๆอยู่กับอิริยาบถบำเพ็ญจิตภาวนาอิริยาบถนั้นๆเป็นการแสวงหาอาหารคือทำให้แก่ใจเท่านั้นถ้าหากว่าในอิริยาบถไม่มีความภาคความเพียรอิริยาบถย่อหย่อนไม่มีความภาคความเพียรในหน้าที่ธรรมที่จะเกิดขึ้นธรรมที่จะเป็นอาหารของใจนี้เกิดขึ้นไม่ได้และใจก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสธรรมคือสมาธิธรรมอันนี้อันตรายนักเข้าชีวิตการบวชไม่มีความหมายอะไรอยู่ไปวันหนึ่งก็ว่าสีเลนะสุขติยันติใจไม่เป็นปกติเพราะไม่มีข้อปฏิบัติความเพียรย่อหย่อนแล้วจะเอาอะไรมาอบรมใจให้เป็นศีลเป็นเข้าถึงความปกติได้
ปกติก็คือไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่เอียงไปในทางกิเลสตัณหาความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งสมาธิทำให้มีความสุขให้มีความรื่นเริงเพลิดเพลินในจิตในใจความเพียรย่อหย่อนจิตไม่มีโอกาสที่จะเป็นสมาธิธรรมไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงสมาธิธรรมได้มันก็เข้าถึงแต่เรื่องกิเลสเรื่องที่ฉันชอบเรื่องที่ฉันไม่ชอบเรื่องที่ฉันรักฉันชังแล้วจะมีความสุขอันเกิดจากสมาธิธรรมได้ยังไงเพราะไม่มีสมาธิธรรมในใจและความสุขอันเกิดจากสมาธิธรรมจะมีโอกาสเข้าถึงเป็นไปไม่ได้จึงความภาคความเพียรต้องสม่ำเสมอเดินมีความเพียรนั่งมีความเพียรนอนมีความเพียรไปไหนมาไหนมีความเพียรแม้แต่รับประทานขับถ่ายอยู่ก็มีความเพียรในขณะนั้นในขณะนั้นในขณะนั้นในขณะไหนๆก็ช่างไม่ปรารภความเพียรไม่ได้ไม่พยายามสำรวมใจไม่พยายามตั้งสติให้แน่วแน่อยู่ในใจไม่พยายามในการที่จะศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มาสัมผัสไม่พยายามที่จะศึกษาเรียกว่าประมาทสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่ตาสัมผัสสิ่งที่ตาสัมผัสนั่นจะมันจะเกิดขึ้นเป็นผลขึ้นมายังไงว่าเป็นรูปเด็กรูปผู้ใหญ่รูปหญิงรูปชายรูปน่ารักน่าชังอันนั้นรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ของใจหูสัมผัสเสียงก็เช่นเดียวกันมีการสัมผัสขึ้นเสียงจะปรากฏขึ้นทันทีเสียงจะเกิดขึ้นทันทีเกิดขึ้นว่าชอบใจไม่ชอบใจเสียงเพราะเสียงไม่ชอบเพราะเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงลูกเราล้านเราเสียงคนที่เรารักเสียงคนที่เราชอบเกิดขึ้นจากตาเห็นหูได้ยินทั้งนั้นจึงว่าความเพียรของเราเนี่ยต้องติดต่อสติของเราเนี่ยติดต่ออะไรมาเกี่ยวข้องกับใจอะไรมาเกี่ยวข้องกับใจตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงอารมณ์ที่เกิดจากการสัมผัสทางตาทางหูนั้นมาปรากฏขึ้นที่ใจคำว่าสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์ก็คือสัญญาเขาเก็บไว้ในใจสัญญาความจำจำก็คือจำเอาไว้เก็บเอาไว้บันทึกเอาไว้เรานั่งอยู่บางทีหลับตาสิ่งที่บันทึกเอาไว้มันก็ปรากฏเพราะมันมีนอนอยู่บางทีสิ่งที่บันทึกไว้มันก็ปรากฏเพราะมันมีเรียกว่าสัญญาอารมณ์เกิดจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการสัมผัสทางหูจมูกลิ้นกายใจต้องมีสติในเมื่อมีสติอยู่สัมผัสตาสัมผัสหูสัมผัสรูปสัมผัสเสียงอย่างนี้มันจะมีอุบายอันหนึ่งมันจะมีอุบายอันหนึ่งเกิดขึ้นอุบายอันนั้นคือปัญญามาแก้ไขสถานการณ์มารู้ทันเหตุการณ์มารู้ทันเหตุการณ์แก้ไขสถานการณ์ไม่ให้การสัมผัสตาสัมผัสรูปอันนั้นเป็นรูปที่ชอบใจไม่ชอบใจรูปที่ชอบใจไม่ชอบใจนั้นจะไม่เป็นจะไม่มาบันทึกไว้ในใจ
ทำไมไม่มาบันทึกเล่าเพราะสิ่งที่สัมผัสทางตาทางหูนั้นล้วนแล้วแต่แล่นล้วนแล้วแต่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟทั้งนั้นถ้าพูดถึงธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟทั้งนั้นดินกองอยู่ในเราก็เต็มไปหมดน้ำกองอยู่ในเราก็สมบูรณ์ไปทั่วสรีระร่างกายลมก็มีอยู่ทั่วไปไฟก็มีอยู่ทั่วไปดินน้ำลมไฟในเรานี่ไม่ได้บกพร่องอะไรเราจะไปหาสนใจยินดียินร้ายในสิ่งที่ตาเห็นที่เรียกว่าดินน้ำลมไฟนั้นมันไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายเพราะยินเพราะดินน้ำลมไฟในเรานี่มันไม่เห็นตรงไหนที่จะน่ายินดียินร้ายอะไรรูปส่วนใดส่วนใดที่สมมติกันว่าเป็นดินรูปส่วนใดส่วนใดที่สมมติกันเรียกว่าเป็นน้ำรูปส่วนใดส่วนใดที่สมมติกันเรียกว่าลมรูปส่วนใดส่วนใดที่สมมติกันเรียกว่าไฟส่วนไหนที่สมมติกันว่าดินน้ำลมไฟส่วนไหนน่ารักส่วนไหนน่าชังเราก็ถามเอาในเมื่อสรุปในเมื่อถามแล้วสรุปออกมาไม่มีดินตรงไหนน้ำตรงไหนลมตรงไหนไฟตรงไหนเป็นของที่น่ารักน่าชังหรือของที่สวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาไม่มีดินจะส่วนไหนก็ช่างน้ำจะส่วนไหนไหนก็ช่างล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นลมหายใจเข้าหายใจออกมันน่ารักน่าชังตรงไหนนี่กลิ่นลมหายกี่กลิ่นที่ระบายออกไปกลิ่นระบายออกไปนั้นมันก็มีของปฏิกูลเปะกลิ่นนั่นก็ยังเป็นของปฏิกูลถึงลมเข้าลมนั่นบางทีมันก็ยังมีกลิ่นอะไรต่อไม่อะไรเดี๋ยวสิ่งแวดล้อมถึงจะไม่มีสิ่งแวดล้อมลมนั้นน่ารักน่าชังไหมจึงว่าการปฏิบัติต้องใช้ความคิดความอ่านการปฏิบัติต้องใช้การศึกษาสิ่งที่มาสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสศึกษาให้เข้าใจศึกษาให้แจ่มแจ้งสิ่งในเมื่อเราศึกษาสิ่งนั้นนั้นเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วสิ่งนั้นนั้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งนั้นนั้นล้วนแล้วแต่ไม่มีอะไรที่จะน่ารักน่าชังน่าใคร่น่าปรารถนาไม่มีเป็นธรรมทั้งนั้นสภาวธรรมสภาวธรรมสภาวธรรมเป็นธรรมชาติของเขาอยู่นะจึงว่าการปฏิบัติธรรมต้องใช้ความพยายามให้ยิ่งความพยายามให้มากดูจิตดูใจของเราดูจิตดูใจของเราดูจิตดูใจของเราดูลงไปในจิตในใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากใจทั้งนั้นความรักก็เกิดจากใจความชังก็เกิดจากใจความทุกข์ก็เกิดใจจากใจความสุขก็เกิดจากใจอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาก็เกิดจากใจไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาก็เกิดจากใจดูใจของเราอยู่เสมอนี่คือการดูธรรมดูใจของเราอยู่เสมอนี่แหละคือดูอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะธรรมก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองดูข้างนอกเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาจึงในพรรษานอกพรรษาทำสม่ำเสมอทำเป็นธรรมคงความเป็นธรรมสม่ำเสมอทั้งในพรรษาและนอกพรรษาการเร่งความผักความเพียรอย่าเร่งเฉพาะช่วงระยะ1เดือนต้องเดือน3เดือนในพรรษานี้เร่งความผักความเพียรจากนั้นแล้วก็อ่อนลาไม่ได้ต้องเร่งอยู่เสมอเร่งอยู่เสมอเร่งอยู่เสมอคำว่าพักรบของกิเลสไม่มีไม่มีจึงกระทั่งเวลาให้น้ำถ้าหากว่านักชกเนี่ยไม่มีเวลาที่จะพักให้น้ำกันข้อปฏิบัติของเรามีแต่พักลบมีแต่พักให้น้ำ
ระหว่างพักนั่นนะกิเลสก็จะเหยียบคอเอาแต่เวลาต่อสู้กันเนี่ยบางทีก็ยังถูกกิเลสเขาเหยียบเอาอ่ะจึงว่าความเพียรต้องติดต่อความเพียรติดต่อแล้วนั่งอยู่ก็เป็นความเพียรเรานอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นความเพียรนอนอยู่เป็นความเพียรยังไงหัวมันเป็นความเพียรเหรอนอนหมอนมันเป็นความเพียรเหรอหนังที่เลยเหยียดไปตามเสือตามสัตว์มันเป็นความเพียรเหรอสิ่งเหล่านี้ก็คือของทิ้งของตายดีๆนี่กองปฏิกูลดีๆนี่ความใจเท่านั้นเป็นความเพียรจิตเท่านั้นเป็นความเพียรจึงว่าการปรารภความเพียรให้ยิ่งคือการกระทําใจให้ยิ่งนั่นเองการกระทําความเพียรให้ยิ่งอยู่ในใจเรียกว่าการกระทําความเพียรให้ยิ่งไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่และอย่าไปเลือกการอย่าไปเลือกสถานที่สถานที่ไหนมีโอกาสเป็นอิสระในการประกอบความภาคความเพียรเต็มที่สถานที่นั้นพระพุทธเจ้ายกย่องว่าสรรเสริญว่าเป็นสบายะอยู่ในป่าดงพงไพในศอกถ้ำในเงื่อมผาขนาดไหนเพียงไรก็ช่างความเพียรหย่อนหย่อนไม่ได้เรื่องมีแต่กิเลสเท่านั้นมันเรื่องก็เรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมจะปรากฏให้รู้ให้เห็นเรื่องของธรรมจะมีโอกาสได้รู้ได้เห็นไม่มีมีโอกาสที่จะรู้มีโอกาสที่จะได้สัมผัสก็มีแต่กิเลสเท่านั้นก็เพราะความเพียรย่อหย่อนนั่นเองจึงให้พากันเข้าใจในพรรษาผ่านมาแล้วเราก็มีโอกาสที่จะทราบไอ้คำว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันไม่เลือกในพรรษานอกพรรษาในออกพรรษาในเมื่อการเข้าพรรษาผ่านไปการออกพรรษานี่นอกพรรษานี่ก็มาถึงก็เช่นเดียวกันไม่รับประทานอาหารก็หิวทั้งนั้นในพรรษารับประทานอาหารก็อิ่มไม่รับประทานอาหารก็หิวนอกพรรษารับประทานอาหารก็อิ่มไม่รับประทานอาหารก็หิวในพรรษานอกพรรษานี่ไม่ได้แตกต่างอะไรกันจึงว่าการทำความเพียรเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจของเรานี่ต้องทำตลอดเวลาในพรรษานอกพรรษาอย่าไปสนใจว่าเข้าพรรษาแล้วอย่าไปสนใจว่าออกพรรษาแล้วสนใจอยู่เสมอสิ่งที่มากวนใจสิ่งที่มากวนใจสิ่งที่มาเป็นข้าศึกแก่ใจสิ่งที่มาขวางหัวใจอันนี้เป้าหมายก็คือกำจัดสิ่งเหล่านี้สลัดสิ่งเหล่านี้หลุดอันนี้คือเป้าหมายในการปฏิบัติของเราสิ่งที่มาขวางหัวใจสิ่งที่มีเป็นข้าศึกใจเหมือนกับไฟมันไม่เลือกมันเผาไม่เลือกการไม่เลือกเวลาอยู่ตรงไหนมันเผาทั้งนั้นเกิดตรงไหนมันเผาทั้งนั้นใจของเราก็เหมือนกันในเมื่อไม่มีธรรมเป็นเครื่องที่จะดับฟืนดับไฟไม่มีธรรมที่จะมีกำลังดับฟืนดับไฟมีไฟที่มีอยู่นับวันที่จะเพิ่มกำลังเพิ่มพลังยิ่งขึ้นไปในเมื่อไม่มีธรรมเป็นเครื่องไอ้ที่ระงับหรือดับแล้วแล้วจะเอาอะไรไปดับในที่สุดหัวใจของเราทั้งหัวใจก็มีแต่กระวนกระวายอยากให้ถึงวันนั้นอยากให้ถึงวันนั้นอยากให้ถึงวันโน้นอยากจะไปนั่นอยากจะไปโน้นอยากไปทำอันนั้นอยากทำอันนี้อันนี้คือไฟเผาเป็นความปรารถนาทั้งนั้นและเป็นความไม่ปรารถนาทั้งนั้น
คำว่ากิเลสก็คือสิ่งที่ปรารถนาความใคร่ความปรารถนากิเลสก็คือสิ่งที่ไม่ปรารถนามันขึ้นทางมันทั้งขึ้นทั้งล่องใจของเราผู้ที่รู้ว่ากิเลสขึ้นในความปรารถนาเกิดขึ้นใจของเราที่รู้ว่าใจที่ไม่ปรารถนารังเกียจสิ่งนั้นนี่เกิดขึ้นนี่เราก็ต้องสนใจให้ความสำคัญแก่ใจของเราที่รู้ว่าใจของเราเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นใจผู้ที่รู้ว่าใจเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาเป็นยังไงให้เข้าถึงพวกนี้เข้าพูดถึงพวกนี้แล้วจะเข้าถึงความเป็นมัชฌิมามีความสม่ำเสมอใจจะไปอย่างไรใจจะไปอย่างไรนี่เป็นเรื่องของธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติกลางวือกลางไม่แดดออกมามันก็ร้อนนี่ฝนตกมามันก็เย็นนี่เราจะไปเอาความใจเป็นปกติใจเป็นปกติกับกลางคืนกลางวันไม่ได้กลางคืนมันมืดกลางวันมันแย่เราจะให้มันสว่างทั้งกลางทั้งกลางวันตลอดวัน24ชั่วโมงกลางคืนไม่มีไม่ได้ใจของเราก็เช่นเดียวกันจึงว่าอย่าไปยึดความมืดความแจ้งอย่าไปยึดความดีความไม่ดีอย่าไปยึดอะไรความทุกข์ความใจเป็นทุกข์ใจเป็นสุขนั้นจะความทุกข์เราก็รู้ว่าใจเราทุกข์ใจเราไม่ทุกข์เราก็รู้ว่าใจเราไม่ทุกข์เป็นสุขในนั้นน่ะสุขเพราะอย่างนั้นทุกข์อย่างนั้นน่ะเราก็รู้นี่แล้วมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันกลับกอกอยู่เสมอนี่พระพุทธเจ้าท่านนึกว่าใจสักจิตสักวจิตเนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลตนเราเขาอ่ะอย่าไปยึดว่าเป็นจิตเป็นเราในมหาสติปัฏฐานท่านกล่าวไว้จิตสักวจิตไม่สัตว์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตนเราเขาเดี๋ยวนี้นี่เราว่าเราไปซะหมดมันก็เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ภาวนาดีเดี๋ยวก็ภาวนาไม่ดีก็เราอยู่กับไอ้ดีไม่ดีมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่าไปยึดไหมไอ้ความดีความไม่ดีนั้นนะเป็นธรรมชาติของเขาเป็นของเกิดทั้งหมดที่ไม่ดับไม่ได้ไม่ดับไปไม่มีความดีก็เป็นของเกิดความไม่ดีก็เป็นของเกิดของเกิดมันไม่ดับไม่มีความทุกข์ก็เป็นของเกิดความสุขก็เป็นของเกิดของเกิดทั้งหมดไม่ดับไม่มีจึงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ทุกขณะทั้งเป็นส่วนรูปและเป็นส่วนนามยึดไปยึดก็ไม่ได้จะเอาก็ไปเอาก็ไม่ได้ใครจะไปเอานิจังได้ใครจะไปเอาทุกข์ได้แต่หากว่าไปเอาอนิจังได้อนิจังมันก็หมดเท่านั้นไปเอาทุกข์ได้ทุกข์มันก็ไม่มีใครเกิดมาก็เอาใครเกิดมาก็เอาใครเกิดมาก็เอาละมันเอาไม่ได้ความสุขใครจะไปเอาได้ถ้าว่าใครเกิดมาก็เอาความสุขได้ก็พอเอาความสุขได้ความสุขก็มันก็หมดไปในโลกแล้วไม่มีนี่สิ่งเหล่านี้เป็นของที่เป็นของกลางประจำโลกใครเกิดมาสัตว์เกิดมาแม้แต่สุนัขเกิดมาก็ต้องเจอสิ่งที่ปรารถนาไม่ปรารถนาจึงต้องตื่นในการเรียนตื่นในการศึกษาคำว่าเรียนศึกษาไม่จะไปหานี่เรียนตรงนั้นเรียนตรงโน้นเรียนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอันนั้นมันเรียนสูตรเรียนสูตรเรียนตำราต้องเรียนธรรมเรียนของจริงจึงมีโอกาสรู้ธรรมมีโอกาสรู้ของจริงมีโอกาสเห็นธรรมมีโอกาสเห็นของจริงได้ก็เราเรียนของจริงนี่เราไม่ได้เรียนสูตรเรียนตำราจากบ้านออกจากบ้านดับฟืนดับไฟออกจากบ้านอย่าลืมดับฟืนดับไฟไปไหนมาไหนไปด้วยความสงบของใจเป็นความถูกต้องที่สุดไปไหนมาไหนอย่าไปด้วยความอยาก
ไปในความอยากไปในความอยากจะได้ไปเจอสิ่งที่ไม่ต้องการกิเลสมันจะพาคนไปมรรคไปผลได้หรือมันจะพาคนไปเจอมรรคเจอผลหรือไปไม่ไปมัดมันอยู่อย่างนี้มันจะไปไหนเรียกว่าต่อสู้เข้าใจไหมต่อสู้นี่ต่อสู้ชนะคู่ต่อสู้เพราะความเพียรการชนะต่อสู้คู่ต่อสู้คือใจของเรานี่คือกิเลสของเรานี่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าใครชนะได้เป็นการชนะเลิศนักต่อสู้ทั้งหลายชนะคนอื่นชนะคนอื่นแล้วนั่นน่ะจะต้องแพ้คนอื่นทั้งนั้นคนไม่แพ้ไม่มีถ้าหากว่ายังมีการชนะจะต้องแพ้ชนะเราการชนะเราเนี่ยเป็นการชนะเลิศคือชนะแล้วไม่มีการแพ้อีกต่อไปพระพุทธเจ้าท่านจึงสรรเสริญการชนะเราดูใจของเราเอาใจของเราให้อยู่ให้ได้บังคับไม่ให้ไปอยู่ตรงนี้เนี่ยบังคับอยู่อย่างนั้นเอาจริงกระดังปรากฏว่าไม่มีอะไรนี่ไม่ได้เรานั่งอยู่ยังไงรู้ว่าเรานั่งอยู่ก็ยังไม่ปรากฏในว่าเรานั่งอยู่ก็ทำไมไม่ปรากฏว่าเรานั่งอยู่ก็เพราะใจของเราไม่ไปอยู่กับสิ่งที่นั่งสิ่งที่นอนนี่อยู่กับใจจริงๆอยู่กับใจจริงๆนี่ใจมันนั่งที่ไหนจะมันนอนที่ไหนใจมันมีตัวตนจะไปนั่งไปนอนเหรอจริงเอาจริงกระทั่งมันดับไปหมดนี่มีแต่ใจดวงเดียวบางที่ใจมีแต่ใจดวงเดียวเป็นฌานใจดวงเดียวมันไม่มีปัญญาเอ้านั่นกิเลสมันมาล่ะจะต้องพิจารณาอย่างนั้นต้องพิจารณาอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเจริญวิปัสสนานักเกณฑ์มันแสดงออกมาล่ะลวดลายของมันนี่มันทันกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทันสถานการณ์เหมือนกันจะมาแบบไหนจะมาแบบไหนจะมาแบบไหนรู้หน้ารู้ตารู้ตัวรู้ตนธรรมของพระพุทธเจ้ารู้ทันอยู่ตลอดเลยแต่ความภาคความเพียรของเราสมบูรณ์ไม่บกพร่องความภาคความเพียรของบกพร่องของเราบกพร่องธรรมส่วนเหตุของเราบกพร่องธรรมส่วนผลก็สมกับเหตุนั่นแหละนั่งภาวนาดูใจของเรากันไม่ต้องไปอยากให้เขาสงบไม่ต้องไปอยากให้เขาสงบหรอกถ้ายังมีความอยากอยู่ความอยากโดนนั่นน่ะคือความไม่สงบความอยากให้สงบใจมันไม่มีอะไรสักอย่างในเมื่อไม่มีความอยากแล้วความปรุงความแต่งนี่มันจะเกิดมาจากไหนความคิดมันจะเกิดมาจากไหนสังขารมันเกิดมาจากการปรุงจากใจจากการอยากความอยากเป็นเหตุทั้งนั้นละความอยากได้อยู่เป็นสุขละความอยากไม่ได้ปรารถนาสุขสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะไอ้ตัวอยากมันตัวทุกข์อยู่แล้วไม่อยากร้อนไม่อยากร้อนไม่อยากร้อนแต่หอบเอากองไฟนะไม่อยากร้อนไม่อยากร้อนไม่อยากร้อนนะแต่กำกองไฟกำดุ่นฟืนดุ่นไฟโดยฐานไฟเอาไว้อยากสงบอยากสงบอยากสงบเลย
ไอ้ตัวอยากสงบตัวนั้นอ่ะคือตัวไม่สงบอย่าให้มันมีตัวอยากสงบตัวอยากสงบตัวอยากสงบตัวนั้นคือตัวไม่สงบสบายไม่อยากอะไรสักอย่างไม่ต้องการอะไรสักอย่างเพราะทุกอย่างเขาแลกหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่แล้วเพราะกิเลสมันไปเติมมันไปเสริมอย่างนั้นเติมอย่างนี้เติมอะไรต่อมีอะไรมันก็เลยกลายเป็นสับสนวุ่นวายขึ้นมากลายเป็นกายจิตเป็นจิตกลายเป็นกายจิตเป็นจิตกายสัตวะกายจิตสัตวะจิตเพราะเขาสักแต่ว่าอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนี้แล้วมันไม่มีอะไรกายก็เป็นร่างกายของเราจิตก็เป็นจิตของเราทุกข์ก็เป็นเราเป็นทุกข์สุขก็เราเป็นสุขนั่นน่ะนี่เป็นเรื่องของกิเลสนะความอยากมันเป็นอย่างนั้นความอยากมันเป็นอย่างนี้ความอยากนั่นก็อันนั้นก็เป็นเราความอยากเป็นยังไงความอยากต้องการอะไรก็มีแต่เราทั้งนั้นเราอยากเราต้องการละความอยากได้อยู่เป็นสุขนั่งภาวนานั่งละความอยากดูมันอยากดูความอยากมันอยากอย่างนั้นอย่างนี้เอาละเดี๋ยวมันอยากอันนั้นเดี๋ยวมันต้องการอันนั้นละแม้แต่มันอยากเริ่มนั่งสมาธิอันนี้ก็ความอยากมันอยากเลิกนั่งสมาธิมันอยากเลิกเดินจนเดินจงกรมอันนี้ก็เป็นความอยากดูตัวตนความอยากความอยากมันเกิดขึ้นแล้วมันดับนะความอยากเกิดขึ้นแล้วดับที่มันเกิดขึ้นมันดับไปแล้วมันเกิดใหม่คำว่าอยากไม่ดับมันมีไหมความอยากก็เป็นของเกิดความอยากเป็นของเกิดความอยากก็อยากก็เป็นของดับจริงว่าในเมื่อเขาเกิดมาดับนี้จะไปให้ความสำคัญอะไรครับเขามาเขาหวังนะครบต่อยไปตามเรื่องธรรมชาติเขาจริงว่าเขามารู้ทุกเกิดขึ้นมันก็รู้สุขเกิดขึ้นมันก็รู้ความอยากเกิดขึ้นมันก็รู้ความไม่อยากเกิดขึ้นมันก็รู้เข้าถึงผู้รู้พ้นจากความอยากเข้าไปพ้นจากความอยากด้วยประการทั้งปวงเข้าไปพ้นจากกิริยาของจิตเข้าไปนะความทุกข์ความสุขไม่มีในนั้นความทุกข์ความสุขมันเรื่องของสังขารทั้งนั้นมันเรื่องโลกดีๆนี่เรื่องสังขารเรื่องสังขารก็เรื่องไอ้ทุกสุขไอ้เรื่องดีเรื่องไม่ดีเท่านี้เองดูเอาดูสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับทำเหล่านี้มีอยู่ในเราไม่ได้บกพร่องเราไม่รู้ทำเหล่านี้เราจะหลงทำเหล่านี้คำว่าหลงมันไม่ได้หลงอะไรก็หลงใจของเรานี่หลงดีหลงชั่วหลงทุกข์หลงสุขหลงชอบใจไม่ชอบใจหลงเท่านี้เดี๋ยวมันหลงเท่านี้มันก็ขยายกว้างขวางออกไปไอ้สิ่งที่ว่าดีมันก็มีแต่แสวงหาสิ่งที่ไม่ดีก็พยายามที่จะลบล้างจะไปรู้ล้างเขายังไงเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเขามีอยู่ในโลกเป็นธรรมชาติเหมือนกลางคืนอย่างนี้ใครจะไปลบล้างเขาได้กลางวันอย่างนี้ใครจะไปลบล้างเขาได้เขาก็ต้องมีกลางคืนต้องมีกลางวันผู้ที่จะไปลบล้างความกลางคืนกลางวันน่ะคนนั้นคนไม่เป็นปกติคนอยากจะให้ใจสบายอยากได้ใจมีความสุขอยากได้ใจสบายใจมีความสุขคนนั้นก็ไม่เป็นปกติเหมือนกันเพราะในโลกอันนี้มันจะต้องมีสบายไม่สบายหัวใจนี่มันจะต้องมีคู่โลกอันนี้ก็ต้องมีคู่คือมีมืดมีสว่างใจของเราก็ต้องมีดีมีชั่วมีทุกข์มีสุข
จะไปปรารถนาแดดความสว่างปรารถนาจากกลางวันกลางคืนไม่ปรารถนาคนมันเป็นปกติหรือของกิเลสมันจะเป็นปกติยังไงมันหาแต่สิ่งที่มันชอบใจสิ่งนี้ไม่ชอบใจนี่มันไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ต้องการนั่นก็เป็นกิเลสอีกนั่นวิภวตัณหาความไม่ต้องการให้มันเกิดมันเป็นมันต้องการให้มีให้เป็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มีที่อื่นนะใจของเราทั้งนั้นเรียนธรรมเรียนที่ใจดูธรรมศึกษาธรรมดูที่ใจศึกษาที่ใจแล้วจะมีโอกาสรู้ธรรมเห็นธรรมได้เพราะเรียนถูกเรียนถูกเรียนถูกจุดของธรรมเรียนถูกจุดของธรรมบางแม่ได้ว่าอยากให้สว่างเร็วมันขนาดนี้นะไอ้ใจของเราเนี่ยไอ้ตัวอยากเนี่ยแม่แต่บางทีมันอยากให้สว่างเร็วๆบางทีมันอยากให้คำเร็วๆมันจะได้ถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เร็วๆมันไม่ใช่ของเล่นนะจึงว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายไม่มีอะไรเป็นข้าศึกมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกเป็นอันตรายมีแต่เราเท่านั้นเป็นอันตรายแก่เรามีแต่เราเท่านั้นเป็นข้าศึกแก่เราดูมันดีๆรู้อะไรเป็นข้าศึกแก่เราอ๋อนั่งทำความสงบดูแต่หัวใจอันเดียวนี้แล้วก็ส่องที่พระเนตรนะส่องที่พระเนตรดูอะไรดูเหตุการณ์เหรหลังจากฉันก็จะเก็บเรียบร้อยอะไรเตรียมข้าวเตรียมของขึ้นรถขึ้นล่างก็จะไปพักอยู่เขาใหญ่สักระยะนึงเรียกว่าผู้อยู่ก็อยู่อย่างมีข้อปฏิบัติต่างอยู่ต่างก็มีข้อปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่จะอยู่ด้วยกันอย่างลมเย็นผาสุกอบอุ่นไม่มีอะไรที่จะไปทำลายตัวก่อกวนความร่มเย็นที่เราต้องการกันทำลายความร่มเย็นที่เราต้องการที่เราต้องการกันให้หมดให้สิ้นจากจิตจากใจมีแต่กิเลสของเราเท่านั้นมีแต่ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้ตัดไว้เท่านั้นจะเป็นอาวุธที่กำจัดตัวกิเลสไม่มีอันอื่นหรอกอยู่ก็ข้อปฏิบัติอยู่ข้อปฏิบัติอยู่ข้อปฏิบัติมีสติอยู่ก็ข้อปฏิบัติเป็นประจำเดินยืนนั่งนอนถ้าไม่มีข้อปฏิบัติไม่ได้ต่างองค์ต่างมีข้อปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่ต่างองค์ก็ต่างมีความสงบภ
ภายในจิตในใจเป็นเครื่องอยู่มากกันก็ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีข้อปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติย่อหย่อนแม้แต่องค์เดียวกันองค์เดียวเท่านั้นหาความสุขไม่ได้เหมือนกระสุนักถ้ามันเป็นขี้เลื้อนตัวเดียวเท่านั้นนะแต่ความที่อยู่ตัวเดียวของมันนะไม่มีความสุขหรอกเพราะขี้เลื้อนขี้เลื้อนเป็นเหตุใจของเราก็เช่นเดียวกันกิเลสของเราก็เช่นเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบเท่านั้นไม่ผิดถูกต้องที่สุดไม่มีอันอื่นที่จะกำจัดข้าศึกตัวเสนียดตัวจันไรนักก่อกันละคือกิเลสที่มันอาศัยอยู่ในจิตในใจของเรามานี่ให้มันหมดสภาพลงไปที่จะมากวนจิตกวนใจของเราไม่มีอันอื่นมีแต่คำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นใครต้องการให้ใจของเจ้าของเจอเข้าถึงความร่มเย็นเป็นสุขอันแท้จริงให้ใส่ใจให้ขอทานให้ความสำคัญกับคำสอนพุทธเจ้านำมาเป็นหลักการนำมาเป็นหลักการดำเนินชีวิตเดินยืนนั่งนอนทีเดียวทั้งกินทั้งถ่ายไม่ให้ขาดเคลื่อนจากศาสนธรรมนั้นทุกอิริยาบถเป็นอิริยาบถที่กำจัดข้าศึกกิเลสตัวเสน่ห์จันไรจึงว่าให้พากันมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติให้มีความเป็นธรรมเป็นวินัยอยู่ในใจมีความเคารพกันซึ่งกันและกันพระน้อยให้อยู่ในให้มีความคารวะพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ให้มีความเป็นผู้ใหญ่ในเจ้าของพระให้มีความเป็นพระอยู่ในเจ้าของเนนก็มีความเคารพในความเป็นพระเป็นครูบาผู้ใหญ่ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ธรรมของผู้ใหญ่ไม่มีพระเล็กพระน้อยก็ไม่ใครจะให้ความสำคัญเพราะกิเลสของใครมันก็กิเลสนั่นแหละจึงว่าต้องพากันระมัดระวังกิเลสของเราอย่าให้ทำลายความเป็นผู้ใหญ่ของเราอย่าให้กิเลสของเราทำลายความเป็นนักบวชเป็นพระของเราอย่าให้กิเลสทำลายการเป็นนักบวชพระหนุ่มพระน้อยของเราแม้แต่สามเณรก็ช่างมีแต่อย่าปล่อยให้กิเลสทำลายความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเครื่องประดับของนักบวชที่งดงามอย่างยิ่งการพูดจาปราศัยให้มีความเรียบร้อยให้มีกว่าแสดงความอ่อนความนุ่มในนั้นการพูดกับครูบาพูดถึงสามเณรยกมือขึ้นครับผมครับผมครับผมครูบาน้อยพูดกับผู้ใหญ่ผู้ครูพวกคนก็ต้องไปประนมมือเป็นความถูกต้องที่สุดครับผมครับผมกิเลสมันแข็งกระด้างที่สุดการทำเราให้มีความอ่อนน้อมนั่นเป็นการกำจัดกิเลสตัวหยาบๆตัวโตๆโตกว่าช้างนู่นละเราพูดถึงตีเปรียบเราดีมันใหญ่กว่าช้างซ้ำ
บางทีตัวนี้น้อยนะเนนตัวน้อยบางทีมันใหญ่ตัวใหญ่กว่าช้างนู่นนะครูบานั่งอยู่มันเดินกายไปก็มีครูบานั่งอยู่บางทีเดินสวนรองเท้าสวมรองเท้าผ่านหน้าไปก็มีนี่แหละศาสนาเสื่อมใครไม่ต้องการให้ศาสนาเสื่อมมีความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิให้ยิ่งธรรมวินัยวินัยไม่ใช่มีในตามแบบธรรมวินัยมีอยู่ในใจเป็นส่วนลึกเข้าไปมีมองทะลุปูโป่งควรไม่ควรหยาบละเอียดมองรู้ธรรมวินัยคำว่าในมันไม่ใช่นอกคำว่าวินธรรมวินัยต้องเข้าถึงด้วยความสงบของใจธรรมวินัยที่เราเรียนอะไรหรือว่านักเรียนเขาเรียนอะไรต่ออะไรกันนั้นมันธรรมวินัยธรรมวินอกจึงต้องให้เข้าใจเรื่องธรรมวินัยมันอยู่ลึกๆเข้าไปการที่จะเข้าถึงธรรมวินัยที่เป็นส่วนลึกต้องเข้าด้วยความสงบของใจยิ่งสงบเท่าไรยิ่งเข้ามายิ่งละเอียดเท่าไรนี่ยิ่งได้มีความละเอียดในข้อปฏิบัติจึงให้อยู่กันด้วยความระมัดระวังใครมีกิจมีเหตุผลพอในการที่จะไปตามที่บางองค์ก็ได้ลาไว้ไปตามได้ไปได้ตามอัธยาศัยใครมีไม่มีจิตไม่มีเหตุผลพอพักภาวนาอยู่ก่อนอย่าไปตื่นกิเลสมันพาให้ตื่นตื่นตรงนั้นภาวนาดีตื่นนั้นอย่าไปเวกตรงนั้นกิเลสมันชอบพาให้ตื่นเรามันตื่นกันมาพอแรงเลยเดี๋ยวนี้ตื่นไปตื่นมาแล้วมันก็ในที่สุดมันก็บอกว่าบุญวาสนาบารมีไม่มีละหมดบุญละนะถ้าหากว่าตื่นตามมันจะเป็นไปในลักษณะนั้นอย่าไปตื่นตามมันสวนทางกับมันสวนทางกับมันทวนกระแสกับมันอยู่ตลอดเวลาทวนกระแสของกิเลสเป็นการเข้าถึงธรรมะเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมตามกระแสกิเลสตามกระแสกิเลสคือตามกระแสใจเอากลับมาเข้าถึงธรรมไม่ได้แล้วไกลเกินที่จะกลับมาในที่สุดเอาตัวไม่รอดจึงว่าผู้ที่อยู่ก็ให้อยู่อย่างพระอยู่กันอย่าอยู่อย่างคนขี้เหล้าเมาสุราคนขี้เหล้าเมาสุราเนี่ยเดินพินทบาทก็คุยกันเมาสุราคือยังไงล่ะกินละวายสารพัดหาความสงบกายสงบวาจาสงบใจไม่มีลักษณะคนขี้เหล้าเมาสุราเป็นอย่างนั้นศาสนาเสื่อมมีความภาคความเพียรมีความภาคความเพียรมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเนี่ยจะสร้างเราให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาข้อปฏิบัติเนี่ยจะสร้างเราให้เป็นพระที่สมบูรณ์ขึ้นมาไม่มีเครื่องจักรเครื่องกลที่ไหนจะมาสร้างหรอกไม่มีอุปชาอาจารย์อุปชายะอาจารย์องค์ไหนมาสร้างหรอกพูดให้ชัดไปมีแต่ข้อปฏิบัติที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้เท่านั้นมีแต่ธรรมคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นธรรมที่สร้างจิตสร้างใจของเราท่านนี่ให้เป็นพระพากันเข้าใจแล้วก็มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติความเป็นพระนี่จะเกิดขึ้นมีขึ้นในเราไม่ต้องไปหาที่ไหน